สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรามาจากโปรเจกต์ Forever You นะครับครับผมนี่ไงแนะนำตัวบ้างครับก็ชื่อโอนะครับในซีรีส์รับบทเป็นดาวตกครับผมครับผมก็เงินอนุภาคครับรับบทเป็นอาทิตย์ครับผมครับเอิร์ธกัสมนนันนะครับรับบทเป็นอีสเตอร์ครับครับตัวหรือเมธาพัฒน์ครับรับบทเป็นไต้ฝุ่นครับพี่เบิร์ดทัศพลนะครับรับบทเป็นต้นสายนะครับเป็นไงฮะกับการถ่ายทำซีรีส์นี้เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องราวของ4หมอครับแล้วก็เป็น4นิสิตที่มีอยู่วันนึงก็คือเค้าก็จะมาตกหลุมรักกันครับผมครับผมพระเอก4คนจะเป็นหมอ4คนครับผมส่วนฝั่งนายเอกก็จะเป็นฟิวเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์นักเรียนแบบสนิทเป็นแก๊งเดียวกันอะไรหมออะไรกันบ้างมีทุกหมอเลยครับหมอผีที่มีหมอผีหมอดูหมอผีมีหมดเลยทุกอย่างครับผมครบรถฮะไม่มีครับไม่มีครับบุเรนแต่มีหมอเห็นผีอ๋อมีหมอเห็นอะไรแบบนี้ครับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้มันเกี่ยวกับผีหรือหรอมีครับมีครับจริงๆต้องบอกเงี้ยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันมีครบรถเลยมีทุกอย่างวาไรตี้เป็นใช่ครับผมก็คอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็ฮอลโลครับแล้วก็มีทุกอย่างเลยดราม่าด้วยใช่ครับแสดงว่าแต่ละคู่ก็จะมีพาร์ทของแต่ละคู่ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับในรอบหน่อยแต่ละคู่เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเป็นตัวแทนแล้วกันครับคือของคู่เอิร์ธกับของปอนคือจะเป็นอีสเตอร์กับหมอฮิวก็จะเป็นความโรแมนติกซะส่วนใหญ่แต่อย่างเรื่องของโจฮันนอสเขาก็จะเป็นลอมคอมก็จะเป็นฟิลแบบชดใช้หนี้เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการมึงไว้อะไรอย่างเงี้ยส่วนนี่เลยต่อไปของต้นฟอนต์ก็จะเป็นแบบดราม่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับยากไหมที่ต้องแบบเล่นเป็นหมอแล้วก็ต้องมาย่างไหมยากนะจริงๆก็ค่อนข้างที่จะไกลตัวนิดนึงนะเพราะว่าแบบด้วยความที่ว่าเขาเป็นหมออ่ะมันจะมีความต้องเป็นคนฉลาดนิดนึงอ่ะเออใช่ไม่ไม่ฟอร์มบ้าเฮ้ยต้องมีสองเองดิไม่เพราะว่าผมก็ฉลาดแต่ว่าฉลาดไม่เท่าเขาก็จะมีหลายเลเวลใช่ฉลาดมีหลายเลเวลใช่แต่ว่าจากที่เอิร์ธแบบออกกองกันมาแล้วกับบอลกับบาสอะไรเงี้ยครับคืออย่างเอิร์ธอะเรื่องเนี้ยจะรู้สึกว่าได้ใช้สกิลต่างกันเรื่องอื่นมากคือเรื่องอื่นจะเล่นดราม่ามาตลอดแต่เรื่องเนี้ยคือเล่นแบบคอมเมดี้เลยคือลอมคอมแล้วก็จังหวะการเล่นแอคติ้งอะไรเงี้ยเปลี่ยนเยอะมากครับทั้งที่การทำการเวิร์กช็อปแล้วก็หน้าเซตปรับเยอะมากใหม่มากครับใช่แล้วเป็นไงบ้างพอมันต้องมาทำงานกับพี่เงินพี่เงินนี่เขาน่ารักน่ารักมากเหมือนตัวสีสันพูดดีกว่ายังไงยังไงพี่เงินก็เหมือนตัวสีสันของของโปรเจกต์นี้เลยครับแบบกวนทุกคนแบบอยู่ไม่สุขครับไม่จริงไม่จริงจริงไม่ใช่ลองถามคนอื่นได้เลยพี่น่ารักใช่ไหมพี่เงินจะแบบชวนคุยดีเขาจะเป็นคนเชื่อมความสัมพันธ์อะไรแกงอะไรทุกคนมันเป็นตัวละลายพฤติกรรมถูกต้องครับถูกต้องที่สุดเขาเด็กไหมฮะพี่เงินหรอเด็กแอบแบลเลยแอบแบลแบลเลยใจเป็นเด็กแต่ตัวผู้ใหญ่ครับอะไรอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ยเรากำลังพรุ่งนี้เราจะไปออกกองเชียงใหม่กันแล้วครับประมาณ6วันบอกได้แหละใช่หลังจากนี้จะถึงจะมีเรื่องมาเล่ากันเยอะมากกว่านี้เพราะเราจะได้แบบเข้าเป็นแก๊งกันจริงๆอะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นไงบ้างความผูกพันในซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้แต่ละคนแล้วน่าจะแสบมันไม่ได้นะแสบอ่ะจะต้องเป็นบาร์สอะไรเงี้ยพี่เงินอะไรเงี้ยพี่แม็กกี้อะไรเงี้ยจะแสบจะปกตัวปวดกองพี่เงินเรียบร้อยสุดใช่ใช่ยังไม่ได้ออกด้วยกันไงก็เลยไม่รู้อะไรผมเรียบร้อยสุดแล้วครับแต่ว่าดูจากแบบเวิร์กช็อปด้วยกันบรรยากาศก็น่าจะปวดหัวปวดหัวปวดหัวสนุกแต่สนุกครับเยอะมากครับเยอะเลยเรื่องนี้จะได้ดูอะไรน่าจะควอเตอร์3ไหมก็ควอเตอร์4ประมาณสิ้นปีช่วงนั้นครับผมคิดว่าแฟนไม่ยังว่าเห็นกระแสมาอะไรคนแล้วแฟนในโซเชียลก่อนหน้านี้เราก็จะมีการเวิร์กช็อปกันแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปเสร็จก็จะนัดเจอแฟนแล้วก็งานหนังสืออะไรเงี้ยครับก็จะมีงานบวงสรวงแบบทุกคนมาเจอแบบน่ารักมากทั้งแฟนนิยาแล้วก็แฟนแบบของนักแสดงแต่ละคนก็คือเอาจริงๆนะคือยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้เริ่มถ่ายก็รู้สึกว่ามันสนุกไปแล้วอะครึ่งนึงใช่มากมากคือทุกคนเอนจอยหมดทุกคนแบบแฮปปี้มากก็อยากจะให้แบบทุกคนรอดูแล้วกันเรื่องนี้แล้วทุกคนรู้สึกว่าแบบทำกันบ้านจริงจังเนาะถูกต้องทุกคนจริงจังมากฉากเลิฟซีนเยอะไหมจะถามเป็นโอ้ยฉากเลิฟซีนเยอะไหมอีสเตอร์อีสเตอร์อีสเตอร์สปอยหน่อยอีสเตอร์คือพาร์ท
พาร์ทแรกก็จะเป็นคู่ของเอิร์ธกับปอนแล้วก็บาร์ทกับพี่แม็กกี้ก่อนแล้วก็จะเป็นคู่นี้แล้วก็คู่นี้เออคู่นี้ก่อนแล้วก็คู่นี้แต่ซึ่งถ้าตามนิยายแล้วอ่ะคู่เนี้ยเลิฟซีจะเยอะสุดคู่นี้จะเยอะแต่ว่าเขาก็จะมีเพิ่มมีปรับส่วนเนี้ยจะเป็นเพิ่มน่าจะไม่มีลดประมาณนั้นครับให้มันแบบบรรยากาศมันออกมาเพอร์เฟคที่สุดของเห็นคุยกับพี่นิวประมาณนี้ครับเอาละเออเราคิดเยอะหรออันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันจริงๆเรื่องเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ที่เวิร์กช็อปอะเหมือนเรากำลังเวิร์กช็อปเรื่องแบบเข้ากลุ่มเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยครับยังไม่ได้เข้าคู่ขนาดนี้พาร์ทของโอ๊ตกับพี่เงินใช่ใช่อะไรเงี้ยเพราะพาร์ทของเราก็จะเป็นช่วงหลังใช่ที่จะเป็นบทอีสเตอร์อะไรอย่างงี้ส่งมาจะเป็นคู่เอิร์ธเคยกันบ้างไหมคือก็มีนิดนึงบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เคยเจอเขามานานแล้วอ่ะ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ตอนเลิฟซิก10ปีที่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่ชายมากกว่าแต่ก็เมื่อกี้ถ่ายรูปก็เสียงก็อาจจะมีนิดนึงฮะแต่เมื่อกี้ถ่ายรูปแล้วแก้มแดงเลยนะโอ้จริงเมื่อกี้อยากให้ดูไม่ให้แต่เธอไม่มองตาเลยอ่ะคือต้องมองตาคนนับ1 1 3เธอเรามองตาโอเคมา1 2 3ปึ้งเอาอะไรวะคืออาจจะมีการขับหน้าอีกรอบนะขับหน้าหนึ่งสองสามปึ้งอะไรก็ขับหน้าได้ก็บอกหน้าได้เตรียมได้แต่อาจจะมีอะไรติดมือไปด้วยนะทำอะไรจิ้มแก้มเหรอครับหน้าเป็นลูกนิ้วมันโดนนักที่แบบไอซิ่งได้ปะพูดได้เลยอย่าน้อยนะคู่นี้จะเป็นแบบดราม่าร้องไห้โชว์เลยลูกร้องไห้เลยพูดอย่าร้องคู่นี้เขาละลายพฤติกรรมกันดียังไงลูกจะเป็นฝ่ายต้นหลิวจะแบบนิ่งๆแต่ว่าบีเวอร์จะมาปรึกษาเอิร์ธบอกว่าทำไงดีน้องดูไม่ค่อยอยากรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยจริงเปล่ายิ้มเขาเสียใจนะต้นหลิวเป็นคนไม่ค่อยพูดได้แหละไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่ละเริ่มยังไงเริ่มกันยังไงเริ่มก็ก่อนเลยก็ประมาณเนี่ยนะชอบมากนะตบยอดจริงปั่นเก่งปั่นเก่งต้องมองตาเลยเหรอเออเรามองตานะอันหนึ่งสองสามน้องน่ารักพูดเธออะฉันต้องพูดเธอรู้ทันแน่ๆหรออะไรนะครับคุณเห็นอยู่แล้วอ๋อของวันนี้เริ่มมันจะเป็นน่ารักมากกว่าคือเขาจะตามจีบหนูก็จะบอกว่าสวยแห้งหนูทราบนะอ๋อครับชายปอนปอนใจหลายคนสดสดขวัญใจหลายๆคนในนี้ด้วยเหมือนกันเหรอสดๆครับเนี่ยโอ๊ตบอกว่าโอ๊ตปอนน่ารักเหรอครับปอนแบบดูแบบบุคลิกไม่ถึงว่าแบบใดๆหูแดงกับทุกคนเลยหน้าแดงแก้มแดงแล้วถึงจะหูแดงกับทุกคนไม่ได้ไม่ได้หรอไม่แต่ว่าปอนน่ารักบางทีมองเอิร์ทก็หูแดงโอเคสุดท้ายแล้วฝากแฟนๆหน่อยรอติดตามซีรีส์เรื่องนี้หน่อยยังไงก็ฝากโปรยว่าอยู่โปรเจกต์ด้วยนะครับทั้ง4หมอ4ทิศนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้งมิสเตอร์หมอฮิวต้นวันไต้ฝุ่นอันนี้ดาวตกแล้วก็โจฮันนอนนะครับผมออนสิ้นปีนี้แน่นอนครับยังไงก็ฝากติดตามถ้าอยากดูแฮชแท็กอะไรยังไงไปดูได้ในแฮชแท็กโปรยว่าอยู่โปรเจกต์นะครับพวกเราตั้งใจมากๆฝากทั้ง8ตัวละครแล้วก็ตัวละครในเรื่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ